นแบดห่วงใยคิมวอนโฮหลังขออาเจียนระหว่างแข่งก่อนฉลุยเข้าชิงโอลิมปิกกีฬาวันที่2สิงหาคม2567 14:05 น.แฟนแบดมินตันแสดงความห่วงใยหลังเห็นคิมวอนโฮนักแบดมินตันคู่ผสมชาวเกาหลีใต้คู่มือ8ของโลกขออนุญาตผู้ตัดสินเพื่ออาเจียนระหว่างการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกคิมวอนโฮจับคู่กับจองนาอึนลงทำการแข่งขันในแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024โดยในรอบรองชนะเลิศของประเภทคู่ผสมพวกเขาต้องมาดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างซอซึงแจกับแชยูจองที่ปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามในการแข่งขันในเกมที่3นักแบดมินตันวัย25ปีได้ขออนุญาตอัมพายเรียกแพทย์ประจำสนามและขอถุงเพื่ออาเจียนท่ามกลางความห่วงใยของแฟนๆเนื่องจากเห็นว่าสีหน้าของเจ้าตัวไม่สู้ดีนักแต่สุดท้ายคิมวอนโฮและจองนาอึนสามารถเอาชนะคู่ผสมเพื่อนร่วมชาติไปได้2-1เกม21-16 20-22 และ23-21พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกได้สำเร็จการันตีการมีเหรียญติดมือแน่นอนหลังการแข่งขันคิมวอนโฮให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์เรียกแพทย์สนามจนต้องอาเจียนออกมาผมรู้สึกคลื่นไส้และรู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนบนคอร์ตผมเลยขออนุญาตจากผู้ตัดสินและไปอาเจียนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยทำอะไรแบบนี้และผมได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะแสดงออกมาในโอลิมปิกผมจำได้ว่าผมคิดเรื่องเกณฑ์ทหารหากผมคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมแต่ผมก็แพ้ไปดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นและแค่ทำมันให้ดีที่สุดนอกจากนี้คิมวอนโฮยังกล่าวถึงความคาดหวังที่หลายคนมีต่อเขาเนื่องจากเขาเป็นทายาทของกิวยองอาอดีตนักแบดมินตันดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมในประเภทคู่ผสมในปี1996ที่แอตแลนตาด้วยว่าตอนนี้ผมไม่ต้องถูกเรียกว่าเป็นลูกของกิวยองอาอีกแล้วแต่กลายเป็นแม่ที่จะถูกเรียกว่าแม่ของคิมวอนโฮแทนได้แม่ของผมบอกกับผมว่าการแข่งขันในโอลิมปิกเป็นสิ่งที่สวรรค์มอบให้และหากผมทำเต็มที่แล้วผมก็สามารถยอมรับทุกผลการแข่งขันได้สำหรับคิมวอนโฮและจองนาอึนจะเข้าไปชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมโดยจะพบกับเจิ้งซือเว่ยและห่วงยาเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไป สภาจัดประมูลของรักนักการเมืองภาพวาดฝีมือพิธาสุดฮอตปิดจบ 26,000 บาทการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:54 น.สภาผู้แทนราษฎรจัดประมูลของรับนักการเมืองระดมเงินเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสภาภาพวาดพิธาสุดฮอตปิดจบ 26,000 บาทเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่รัฐสภาบริเวณรอบสระมรกตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานตลาดนัดผาสุกระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมโดยเป็นการนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศมาออกบูธเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประมูลของรักของสำคัญจากประธานรัฐสภารองประธานสภาและส.ส.โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้วันที่2สิงหาคมจัดเป็นวันสุดท้ายอาทินาฬิกาข้อมือของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนกไทยของนายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาคนที่1คัฟลิงแบรนด์โอคุระของนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เน
เนกไทยแบรนด์แอมเมสของนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลำโพงแบรนด์เฮอริเทจกรุ๊ปของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลปากกาสลักชื่อของนายรังสีมันรวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโดยไฮไลท์ของวันนี้คือการประมูลภาพวาดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนข้าราชการแม่บ้านนักศึกษาฝึกงานและประชาชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานซึ่งจบราคาประมูลไปที่ 26,000 บาทโปรแกรมโอลิมปิก2024วันนี้วันที่2สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2567 16:16 น.โปรแกรมโอลิมปิก2024ปารีสเกมวันนี้วันที่2สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดเข้มข้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2สิงหาคม2567ข่าวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วสำหรับโปรแกรมแข่งขันของกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดฟัชาราคงวัดใหม่ออฟไทยแลนด์ Play His T-Shot AP Photoจอร์จ วอล์กเกอร์ IV สำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2สิงหาคม2567ชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่7รวมทั้งหมด23เหรียญทองจากเรือพาย4เหรียญทองว่ายน้ำ3เหรียญทองจักรยาน2เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองยูโด2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำ1เหรียญทองยิงธนู1เหรียญทองกรีธา1เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิงปืน1เหรียญทองเทนนิส1เหรียญทองคิตตินิวปองเคเดรนออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นรอยเตอร์ฮามาดไอโมฮัมเหม็ดสำหรับกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลงสนามกีฬาหลายชนิดได้แก่ยิงปืนน้ำกมลลักษ์แสนชาและธัญญาธัญพรพฤกษากรลงสนามประเภทปืนสั้นสตรี25เมตรรอบคัดเลือกเวลา14:00 น.มีนักกีฬาร่วมแข่งขันทั้งหมด40คนเรือพายเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์ลงสนามประเภทกันเชียง1คนพายคู่รอบไฟแนลอีเวลา14:54 น.เป็นการจัดอันดับ 25-30 กอล์ฟโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐและโปรเพชรพชรคงวัดใหม่ลงสนามวันที่2จากทั้งหมด4วันเริ่มเวลา14:00 น.มีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งหมด60คนแบดมินตันวิวกุลวุฒิวิทิตสารลงสนามพบกับฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแข่งขันเวลา 20:00 น.กรีธาเบนสุเบนรัตน์อินแสงแข่งขันประเภทขว้างจากหญิงรอบคัดเลือกเวลา 1:20 น.สำหรับรอบชิงชนะเลิศรายการนี้จะมีขึ้นวันที่5สิงหาคมเวลา 1:30 น.สำหรับสุเบนรัตน์ชิงชัยโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกที่ริโอ2016คว้าอันดับ24ทำสถิติ 56.64 เมตรส่วนที่โตเกียว2020ได้อันดับ19สถิติ 59.23 เมตรการถ่ายรับชมถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันวันนี้ T Sport 7ถ่ายทอดสดเวลา 14.00 ถึง 18.00 น.
และ 21.001 นาฬิกา MCOT HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18.00 ถึง 22.00 น. PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22.00 2 นาฬิกาด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันอ่านข่าวเพิ่มเติมพร้อมล่าเหรียญทัพเทควันโดไทยถึงปารีสก่อนสู้ศึกโอลิมปิกเกมเปิดโผ10อันดับทีมชาติอัดฉีดโบนัสเหรียญทองสูงสุดโอลิมปิกเกม2024ภาพชุดปารีสเกม2024ทัพนักกีฬาไทยลุยล่าเหรียญรางวัลเต็มกำลังโปรแกรมฟุตบอลโอลิมปิก2024พร้อมวันเวลาแข่งขันเช็คช่องทางลิงก์ดูบอลสดอัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก2024มีกีฬาอะไรบ้างวันเวลาแข่งขันช่องทางลิงก์ดูสด